เออแทนที่เสียงมันจะแบบรู้สึกบางๆตามบอดี้เนาะแต่ปรากฏว่าเออเสียงมันก็หนาใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้แบบสวัสดีครับผมมิเนียนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกิฟสันเลสพอลโมเดิร์นไลท์นะครับไม่รู้ว่ามีใครรออยู่หรือเปล่านะเพราะว่าของมันเข้ามาพักหนึ่งนะครับแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสหยิบมาทำวันนี้นะครับมันคือเลสพอลโมเดิร์นนะครับที่ไลท์ก็คือความบางนั่นเองนะครับซึ่งบอดี้มันก็จะบางกว่าดูที่กล้องตัวนี้ก็ได้นะครับกับดูที่อินเสิร์ตอีกทีครับโดยสเปคทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังเป็นเลสพอลแบบเรียกว่าเป็นเลสพอลแบบใหม่แบบโมเดิร์นที่เราอาจจะเคยเห็นรุ่นเลสพอลโมเดิร์นมาก่อนหน้าเนี่ยสเปคก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะครับเพียงแต่ว่าความพิเศษของเขาก็คือบอดี้บางนั่นเองนะครับวัสดุทุกอย่างนะก็จะยังเป็นแบบที่เราคุ้นชินอะว่าเลสพอลจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือบอดี้เป็นมะฮอกกานีนะครับคอเป็นมะฮอกกานีแล้วก็ทางด้านของซิงเกิลบอร์ดก็จะเป็นโรสวูดนะครับอินเลย์เป็นอาร์ติกดอทนะก็คือเป็นดอทแบบที่มันมีดูมีแบบมีลายมุกนะครับแล้วก็ปิกอัพที่ใส่เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า 498T กับ 490R นะครับก็เป็นปิกอัพที่เรียกว่าเสียงแรงนะครับแล้วก็แบบเล่นได้ค่อนข้างที่จะกว้างทีเดียวนะมีซีเล็กเตอร์3ทางนะครับแล้วก็มี2วอลลุ่ม2โทนนะแล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับก็จะเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นเนาะก็คือเป็นแบบสีนิกเกิลแบบนี้นะครับโดยรวมทุกอย่างก็ถือว่าฟินิชมาในแบบที่มันดูค่อนข้างที่จะแบบดิบเนาะดูดิบๆนิดนึงนะครับมันจะแบบมีความคล้ายๆกับพวก Les Paul Fade อะไรประมาณนี้แต่ว่าเฉดสีมันก็จะดูแบบมีความซิ่งกว่าหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่รู้สึกว่าชอบสำหรับตัวนี้ก็คือความ Matching Head นะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ดูพิเศษอะไรมากแต่ว่ามันก็ทำให้ตัวนี้มันดูสะดุดตากว่าปกตินิดนึงละกันเนาะเพราะว่าคือถ้าเป็นตระกูลเฟดต่างๆที่เราเคยเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นตรงเฮดสต็อกก็จะเป็นสีดำนะพออันนี้เขามีการแมทชิ่งแล้วเขาเลือกใช้โทนสีที่มันแบบแดงแบบมีความแดงแบบเหมือนอมส้มหน่อยๆมันก็เหมือนดูเรียกว่าดูโดดเด่นแล้วกันนะครับแล้วก็มันก็มาเจอกับสีดำอะไรเงี้ยมันก็เหมือนตัวนี้มันก็แบบดูเฟี้ยวฟ้าวขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยนะครับส่วนสีอื่นๆนะครับที่มีให้เลือกก็จะเป็นโทนสีที่มันแบบเรียกว่าเป็นสีใหม่ทั้งหมดเลยเราจะไม่ค่อยเห็นสีแบบนี้ในกิฟสันเท่าไหร่นะครับกิฟสันไม่ได้ทำรุ่นนี้ออกมาแบบทั่วไปอ่ะไม่ได้ทำสีแบบนี้มาทั่วไปนะครับเรียกว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแน่นอนคือชื่อไลท์ของเขาบอกไปแล้วว่ามันคือเรื่องความบางเพราะงั้นคือมันจะส่งผลมากกับเรื่องน้ำหนักนะครับผมคิดว่าอาจจะมีหลายคนที่เขาเรียกว่าใช้เลสพอลแล้วก็เจอปัญหาเรื่องน้ำหนักของมันอะไรเงี้ยแล้วทำให้เหมือนใช้ได้ไม่ยาวนานอะไรเงี้ยหรือสะพายแล้วมันบางทีอาจจะรู้สึกแบบปวดไหล่ปวดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนทรงเพราะว่าตัวเองใช้เลสพอลแล้วถนัดสุดหรือว่าบางทีมันอาจจะเข้ากับลุคของตัวเองด้วยนะครับเพราะงั้นก็เลยอยากใช้เลสพอลต่อแต่ว่ามีทางไหนไหมที่น้ำหนักมันจะเบาลงได้นะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็จะทำมาตอบโจทย์ตรงนั้นด้วยหรือไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับที่อยากได้เลสพอแต่ว่าคืออาจจะเจอกำแพงหรืออุปสรรคในเรื่องแบบน้ำหนักและทำให้กลัวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบตัวนี้ก็จะแบบมันจะเป็นมือใหม่ที่หากีตาร์ที่น้ำหนักโอเคหรือคนที่เล่นเลสพอมาสักพักหนึ่งแล้วรู้จักมันดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องการจะลดน้ำหนักมันลงอะไรเงี้ยเลสพอโมเดิร์นไลท์ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเลสพอโมเดิร์นไลท์ตัวนี้เสียงเป็นยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เสียงคลีนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละซีเลคเตอร์นะครับคือเสียงของตัวบริดนะครับก็จะค่อนข้างแบบมีความแบบชัดนะแบบชัดมากนะแล้วก็แบบเสียงแบบดูไม่ค่อยจะผ่านการปรุงแต่งอะแบบไม่ค่อยมีการคอมเพรสอะไรเท่าไหร่แบบเสียงให้ค่อนข้างให้ความเป็นธรรมชาตินะครับ
สามารถเอาไปปั้นอะไรเงี้ยแบบได้ดีผมคิดว่าใส่โมดูเลชันกับพวกแบบสไตล์แบบเสียงคอรัสอะไรเงี้ย น่าจะทำออกมาให้เสียงมันเวิร์กเลยนะครับแล้วก็แบบไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะเสียงไม่ถูกกลืนอ่ะไม่ถูกเสียงโมดูเลชันกลืนไปเพราะว่าตัวเนื้อเสียงมันชัดมากนะครับเดี๋ยวลองฟังที่ตัวมิดเดิลนะครับตัวกลางนะก็จะเสียงแบบมีคาแรคเตอร์ของความใสแล้วก็มีความหนาแบบของตัวเน็กด้วยนะครับมันก็รู้สึกว่าแทนที่เสียงมันจะแบบรู้สึกบางๆตามบอดี้เนาะแต่ปรากฏว่าเสียงมันก็หนาใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้แบบบางจนแบบเรารู้สึกว่ามันโหมันจะไหวเหรอตอนเราไปเล่นจริงอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ยังสู้อยู่นะยังไหวสู้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังกันที่ตัวเน็กนะครับและนี่ก็คือเสียงของตัวเน็กนะครับเราฟังกันไปหมดแล้วนะครับเสียงคลีนทั้ง3 selector นะครับเดี๋ยวมาลองฟังที่เสียงแตกกันบ้างนะครับคือผมเปิดแบบเกณฑ์ประมาณสักเบอร์6นะครับก็น่าจะเหลือแล้วแบบไม่น่าจะต้องเพิ่มแรงกว่านี้แล้วนะครับคือปิกอัพตัวนี้มันแรงมากอยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนทำให้เราเล่นได้ตั้งแต่แบบเพลงซอฟต์ๆเพลงแจ๊สเพลงป๊อปเพลงบลูส์อะไรก็ตามนะครับไปจนถึงเพลงแบบเพลงล็อกที่มันแรงๆได้เลยWe'll be right back.
นี่ก็คือเสียงของกิบสัน Les Paul Modern Light นะครับก็ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นได้ทุกแนวนะครับมันมีเอาต์พุตที่ดีนะครับแล้วก็มีเนื้อเสียงตัวต้นเสียงอะเรียกว่ามีซอสที่ดีนะครับก็สามารถทำให้เราเอาไปปั้นไปปรับแต่งอะไรเงี้ยได้นะครับให้เราเพื่อที่จะเล่นเพลงแนวอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนคือน้ำหนักมันเบาเพราะงั้นคือรู้สึกว่าถ้าเอาไปใช้งานแบบยาวๆผมว่าแฮปปี้แน่นอนเพราะว่าก็จะไม่มีปัญหาเรื่องอาการปวดอย่างที่อาจจะเคยเป็นตอนที่ใช้เลสพอที่มีน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีการปะตรงนี้ด้วยนะทำให้มันแบบมันเข้ากับสรีระเรามากขึ้นนะครับตอนเล่นก็จะรู้สึกว่ามีความคล่องตัวนะครับแล้วก็อย่างเชฟพอเนี่ยก็จะเป็นแบบสลิงเทปเปอร์เนาะผมไม่ได้บอกไปตอนต้นนะก็คือพอค่อนข้างที่จะแบบเล่นง่ายเลยนะครับมันแบบว่าอย่างเช่นเราเข้ามาในส่วนที่ลึกสุดอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาได้ง่ายนะครับแบบเราลูดมาเงี้ยเราถึงเลยนะมันจะไม่ติดตรงบริเวณช่วงนี้อะไรเงี้ยบางทีแบบถ้าเป็นเลสพอร์ที่สแตนดาร์ดหรือว่าเป็นรุ่นแบบดั้งเดิมอย่างเงี้ยอาจจะแบบล้วงเข้ามาข้างในยากหน่อยแต่ว่าตัวนี้ก็เราสามารถที่จะแบบเล่นต้นคอถึงท้ายคอได้ง่ายนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นเลสพอร์อีกตัวนึงที่น่าสนใจครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาลองในที่มิสิคอนเซ็ปต์เซ็นทรัลชั้น5นะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ช่องทางทั้งหมดที่ขึ้นด้านล่างนี้ครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ